โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่คลิปเกมมิ่งครับผมนี่โยเกมไม่ได้เสิร์ตออนไลน์อีกแล้วนะครับวันนี้กลับมาตามคำเรียกร้องฮะที่มีคนรีเควสเข้ามานะครับว่าเฮ้ยพี่ครับผมเพิ่งมาเล่นอ่ะผมอยากรู้ว่าผมต้องไปฟาร์มตรงไหนถึงจะได้เงินดีๆเอามาซื้อของทำเกียร์ในช่วงแรกครับผมก็เลยถามสวนกลับไปว่าเกียร์ประมาณเท่าไหร่ดีครับ AP ประมาณเท่าไหร่ดีบอกแค่ตอนนี้ผม220ครับผมก็เลยบอกว่า220นะได้เดี๋ยวผมทำเป็นคลิปให้วันนี้เราก็เลยมาทำเป็นคลิปให้นะครับตามคำเรียกร้องเลยครับเป็นพื้นที่ที่หลายๆคนน่าจะเคยมากันอยู่แล้วนะถ้าเพื่อนผู้เล่นเก่าสำหรับผู้เล่นใหม่ผมก็จะขอแนะนำตรงนี้ละกันนะไปเราไปดูกันว่าตรงไหนนะครับที่นี่ก็คือป่าโพลี่ครับและเซตอัพที่ผมใช้วันนี้ก็คือนี่เลยขอประดับออกหมดนะครับ AP อยู่ที่180นะครับ182เดี๋ยววันนี้เราจะมาฟาร์มให้ดูกันว่าประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้เงินประมาณเท่าไหร่แต่ผมบอกเลยว่าที่ป่าโพลี่เนี่ยเวิร์กมากจริงๆนะถามว่าทำไมถึงเวิร์กทำไมถึงเวิร์กครับป่าโพลี่เนี่ยสเตตขั้นต่ำเนี่ยที่เขากำหนดมาให้นะก็คือ160ขึ้นไปนะครับแล้วก็ DP เนี่ยประมาณ250ขึ้นไปแต่เรื่อง DP นะผมบอกเลยว่าไม่ต้องไปกังวลก็ได้เกียร์ซีซั่นน่าจะเกินอยู่แล้วครับที่นี่ครับมีสิ่งหนึ่งที่หาซื้อไม่ได้ในของตลาดนะครับนั่นก็คืออาร์ติแฟกต์ถ้าเกิดเป็นสายโจมตีระยะใกล้นะก็คือจะมีอาร์ติแฟกต์ที่บวกพลังโจมตีระยะใกล้อันนี้สำคัญมากนะคือถ้าเกิดใครที่ยังหาอยู่ครับยังไม่ครบเนี่ยก็มาหาจากตรงนี้ได้แล้วก็มีเป็นอีกทางหนึ่งก็คือหลบใกล้แล้วก็ความเสียหายใกล้นะครับ3อันนี้สำคัญมากนะครับไอเทมโบนัสก็คือตัวชุดหัตถกรรมของมานอสนะครับตัวนี้มันก็ถามว่ามีราคาไหมก็พอได้แหละดรอปมาก็เอาโยนลงตลาดได้อยู่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือราคาขยะครับราคาขยะที่นี่ราคาอยู่ที่ 9,720 ปรับปั๊บขึ้นมาเยอะมากนะจากพันกว่าช่วงยุคประมาณ2ปีแล้วขึ้นมาเป็น 9,000 แล้วโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครซีซั่นฟาร์มในเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นเนี่ยคุณจะมีดอกพวกแร่ด้วยครับทำให้โอกาสในการตีบวกของเนี่ยเยอะขึ้นครับแร่ดอกเยอะมากจริงแล้วก็เลือกสกิลพอยต์เนาะสกิลพอยต์ที่นี่ยังเป็นที่ที่เก็บสกิลพอยต์ที่ดีอยู่เดี๋ยวนี้สกิลพอยต์ไม่ค่อยจำเป็นแล้วมั้งก็ถ้าได้มาคงเอามาอัพพวกเพิ่มน้ำหนักโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูแอดออนกันวันนี้ผมใช้แอดออนเป็นแอดออนเดิมของนินจาสืบทอดนะเพราะว่าลืมเปลี่ยนจะเอาเวกมาแหละแต่ว่าลืมเปลี่ยนครับในรอบนี้ได้เลยครับใครที่ดูไม่ทันสามารถกดพอดไม่ได้แล้วก็ไปดูย้อนหลังได้ครับแล้วก็ผมแนะนำอย่างหนึ่งครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะถ้ายังไม่ทราบนะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถมาซื้อโบนัสเอาโบนัสเอ็กซ์พีได้นะครับจากตัวนี้นะครับราคาเนี่ยจะอยู่แค่ 100,000 นะครับป่าโพลี่2ทีมนี้ป่าโพลี่2ครับซื้อไปเลยนะผมก็ไม่มั่นใจว่า1ชั่วโมงเนี่ยเราจะฟาร์มได้เท่าไหร่นะแต่มันใช้1หินเนี่ยมันใช้แค่มันฟาร์มแค่500ตัวก็เต็มแล้วนะครับผมจะซื้อไปสัก10ก้อนแล้วก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะได้เท่าไหร่วิธีการจะตั้งให้มันแบบเห็นได้ชัดก็คือเรากดที่คลิกขวาที่ตรงนี้ครับแล้วก็ตรวจสอบบัฟที่เราจะใช้นะผมก็จะใช้แค่บัฟไอ้นี่ละกันใจเบลผมจะไม่เปิดละกันนะครับแต่ว่าผมจะใช้เป็นบัฟอาหารคอนแบบง่ายที่ AP 180 182นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า1ชั่วโมงเราจะฟาร์มได้เท่าไหร่ฮะไปครับเริ่มฮะเหมือนเดิมเราจับเวลาด้วยตัวบัฟของผู้ดำนะครับโก้เริ่มเลยครับปึ๊บนะเปิดดรอปด้วยครับดรอป1ชั่วโมงเป็นดรอป1พอละกันโอเคโก้เป็นโก้ไม่มีอะไรเลยคืออย่างที่คนหลายคนเห็นนะผมไม่ต้องทำไม่ต้องใช้สกิลอะไรเลยนะแค่ฟันข้างอย่างเดียวมอนก็ตายแล้ว AP 180ครับปลาดาวกระจายมอนก็ตายแล้วสัตว์เล็กจะเก็บไม่ทันเราเนี่ยทำเล่นผมจำลูปไม่ค่อยได้ก็จะจำได้แค่2 3ลูปครับลูปใหม่ๆลูปอะไรพวกนี้อาจจะไม่ชัวร์ตัวเท่าไหร่ก็เอาที่ผมฟาร์มแล้วกันฟาร์มประจำเ
จากประมาณนี้ครับลูกวนๆมาแล้วแต่ประมาณนี้เอ๊ะมอนเกิดไม่ทันอย่างนั้นเหรอเอ๊ะมอนเกิดไม่ทันเดี๋ยวเพิ่มจำนวนออกแล้วกันโอเคกองสุดท้ายแล้วครับป่ะโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะหินมานี่นี่ต้องไปแลกคืนนะครับก็คือเดี๋ยวเราไปแลกคืนที่โทชีนะโอ้สิบชั่วโมงหนึ่งสิบอันไม่พอนะแล้วแลกคืนโอเคเดี๋ยวไปสรุปของกันที่เมืองแล้วกันครับนี่คือทั้งหมดที่เราได้มานะครับผมตัวขายได้ทั้งหมดเนี่ย 323M นะครับด้วยเกียร์ AP 180-182 นะครับโอ้โหได้เยอะนะเนี่ยมันเป็นเล่นไปนะครับขายทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เงินทั้งหมดนะฮะประมาณนี้เลยประมาณ 320M โอ้ว่ามันเวิร์กมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่กำลังหาพื้นที่ฟาร์มอยู่นะครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามที่ตั้งกันเข้ามานะแล้วก็ใครที่มีคำถามประมาณนี้ซีนประมาณนี้เลยประมาณแบบว่าเฮ้ยพี่เกียร์ประมาณนี้ผมอยากไปฟ้าเท่านี้เดี๋ยวผมจะไปลองให้นะครับสามารถมาพิมพ์บอกกันได้ใต้คลิปใดคลิปหนึ่งก็ได้นะครับมันแจ้งเตือนหมดนะสำหรับเนื้อหาคอนเทนต์ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยสำหรับการไลฟ์สตรีมนะก็ยังเป็นจันทร์ถึงศุกร์เหมือนเดิมนะครับเวลาหลังเที่ยงเป็นต้นไปนะครับส่วนจะมีวันพุธวันเดียวนะที่เราจะมากันตั้งแต่8โมงเช้านะครับแล้วก็คลิปวิดีโอยังลงในช่อง YouTube ทุกวันเสาร์เหมือนเดิมเวลา10โมงเช้าใครที่ว่างก็มาดูได้นะครับพิเศษหน่อยนะครับอันนี้ขอโปรโมทการของนิดนึงนะใครที่อยากรู้เรื่องคอนเทนต์สำหรับ Membership เรามีแล้วนะครับตอนนี้เราเริ่มทยอยทำลงแล้วใครที่สนใจอยากสนับสนุนให้เราผลิตเนื้อหาคอนเทนต์มาลงเพิ่มก็สามารถกดจอยที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับผมเดือนละ50บาทเท่านั้นเองโอเคไปแล้วดีกว่านะครับฝากไปด้วยฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ช่อง YouTube ช่องนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทางคลิปที่หัวตัวเราก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ